่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะเราจะนำเสนองานเสวนาของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9หรือปทพ.9มาฝากกันโควิด related topics ค่ะในวันพรุ่งนี้จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเราจะมาดูกันนะคะว่าการระบาดของโรคอุบัติใหม่กับการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะทำอย่างไรดีถึงจะมีผลสำเร็จให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เด็กๆต้องเรียนออนไลน์กลับมาติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วดิฉันณัฐชาวีวานิสุรามพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำนักงานประกันสังคมเดินหน้าฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา33เพื่อดูแลผู้ประกันตนปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 โดยในปัจจุบันมีผู้ประกันตนได้รับวัคซีนแล้วมากกว่า2ล้านรายสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานเราได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้มาร่วมบูรณาการในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ช่องทางของสำนักงานประกันสังคมนั้นทางลูกจ้างมาตรา33ผู้ประกันตนซึ่งมีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนโดยผ่าน e-service ของสำนักงานประกันสังคมในปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมเราได้ฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตนมาตรา33แล้วไปจำนวนยอดสะสมทั้งสิ้นทั้งเข็ม1และเข็ม2 2,13,000 กว่าคนนะคะซึ่งในกรุงเทพมหานครประมาณ 1,30,000 กว่าคนนะคะซึ่งมีจุดฉีดทั้งหมด26จุดฉีดในกรุงเทพมหานครและระยะนี้เราได้ขยายไปประมาณ10จังหวัดซึ่งมีความเสี่ยงสูงนะคะสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา33นะคะที่ยังไม่ได้รับแจ้งและหรือว่ายังไม่ทราบนะคะที่จะมาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 นี้นะคะขอให้แจ้งไปที่บริษัทและสถานประกอบการของตัวเองหรือ HR นะคะหรือจะแจ้งด้วยตัวเองจากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมหรือโทรศัพท์ไปที่1506นะคะเราเปิดรับบริการ24ชั่วโมงค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมง ข่าวดีสำหรับผู้ต้องการมีบ้านเมื่อครม.เห็นชอบให้ทอส.สานต่อโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2ดอกเบี้ยคงที่4ปีแรกร้อยละ 1.99 ต่อปีเงินงวดคงที่นานถึง84งวดแรกดีเดย์ศุกร์ที่10กันยายนนี้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน GHBO เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการนายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สานต่อโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2ภายใต้กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาทมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้ที่เริ่มต้นทำงานสร้างครอบครัวและผู้สูงอายุได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองดอกเบี้ยคงที่4ปีแรกร้อยละ 1.99 ต่อปีให้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาซื้อขายไม่เกิน 1,200,000 บาททั้งบ้านใหม่บ้านมือ2และซับ NPA ของทอส.เงินงวดคงที่งวดละ 5,000 บาทยาวนานถึง84งวดแรกฟรีค่าธรรมเนียม4ประเภท 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 2. ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์3. ค่าจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม 4. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองลงทะเบียนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน GHBO เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่10กันยายน2564เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHBO และ www.ghbank.co.th รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook แอปพลิเคชัน TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น
คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ